ตายไม่ทันเตรียมใจติ๊กกินซีอยู่กับเมียใหม่ติ๊กยังทำใจภรรยาคนแรกอีกหนึ่งตลกแถวหน้าของวงการบันเทิงอย่างคุณติ๊กกลิ่นซีล่าสุดตัดตัวค่ะได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวความรักในอดีตเคยแต่งงานมาแล้วครั้งหนึ่งกับภรรยาเก่าเธอเป็นครึ่งไทยและออสซี่ค่ะแต่เราเป็นรักแบบระยะค่อนข้างไกลนานที่จะได้เจอกันเช่นสุขเขาบินมาพรุ่งนี้เธอก็ไปที่อื่นต่อกระทั่งวันหนึ่งเธอโทรมาขอจบความสัมพันธ์ซึ่งเราก็โอเคกระทั่งมีคนใกล้ชิดทักมาบอกว่าเธอจากไปแบบไม่มีวันกลับมายอมรับว่าช่วงนั้นไม่ทันตั้งตัวเลยส่วนภรรยาคนปัจจุบันอย่างคุณโอเราก็ห่างกันประมาณ2รอบเดิมทีครอบครัวฝ่ายหญิงไม่ชอบเราเลยพวกเขาจะคิดเสมอว่าการเป็นดาราย่อมมีสาวๆเข้ามารายล้อมเยอะแม้เธอจะอายุน้อยกว่าแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเธอค่อนข้างสอนลูกได้ดีมากเราพยายามมอบความรักให้กับลูกและภรรยาอย่างเต็มที่ด้านชีวิตส่วนตัวเจ้าตัวมีบ้านไม้อยู่ที่นอกเมืองนั่นคืออำเภอที่จังหวัดเชียงใหม่เดิมทีเขาเป็นคนชอบศิลปะอยู่แล้วดังนั้นสไตล์การแต่งบ้านจะเน้นความเรียบง่ายแต่ดูแล้วคลาสสิกสุดๆโดยเจ้าตัวนั้นทำออกแนวพูลวิลล่าซึ่งผู้คนทั่วไปสามารถเข้าไปพักหรือหากนักท่องเที่ยวนั้นต้องการชมบรรยากาศที่ร่มรื่นสถานที่แห่งนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยทีเดียวเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำหรือมุมต่างๆสำหรับโพสต์รูปเดิมทีไม่ได้อยากมีลูกแต่พอน้องออกมาแล้วเราเลยต้องอยากดูแลเขาดีที่สุดในแบบของตัวเองกับภรรยาคนนี้ใช้ชีวิตคุยกันประมาณ3ปีเราเป็นคนดูพื้นฐานผู้หญิงเหมือนกันหากรักพ่อรักแม่เราถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยซึ่งก็เลือกคนนี้นั่นเองค่ะ